ขอเรียกว่าทีค่ะฮะอะไรนะถ้าจะขอเรียกหม้อเนี้ยเขาหมายถึงชามะนาวนะคะคุณใช่ค่ะคุณผู้ชายคือจะเอาไปช้อยผู้ชายกับคุณผู้หญิงกินนะคะแต่หนูหาไม่เจอเธอเนี่ยนะพูดทีไรฉันเสียวทุกทีนี่คุณยังไม่ชินกับนาเขาอีกเหรอคะชามะนาวน่าจะหมดอ่ะนะเดี๋ยวไปฉันซื้อมาให้ใหม่นะได้ค่ะคุณผู้หญิงเออนะเดี๋ยวเธอช่วยเตรียมของไปวัดให้ฉันหน่อยนะพรุ่งนี้ฉันกับคุณผู้หญิงจะไปวัดได้เลยค่ะคุณผู้ชายคุณจะรีบไปไหนของเขาไปเถอะขึ้นห้องอาบน้ำกลับไปนะของที่ฉันให้เธอเตรียมไปวัดอะอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชายม้านทัดสายวัดสลับเม็ดเอามาทำไมก็เอาไปว่างไงคะคุณผู้ชายคุณผู้ชายลือใช่ไหมเมื่อวานคุณผู้ชายเป็นคนสาหนูอะให้เตียขอไปว่างไงโอ้ยฉันจะบ้าตายคือฉันจะไปวัดคือฉันจะไปวัดไปทำบุญไม่ได้ไปวัดอะไรยิ่งพูดยิ่งงงพูดเองงงเองจะบ้าเรานี่ไปวัดเอาไปเลยไปวัดเองเลยเอานะคุณเดี๋ยวเราค่อยไปหาซื้อใหม่ก็ได้รีบไปกันเถอะค่ะสายแล้วปวดหัวกุญแจรถมาปิดท้ายด้วยก็ได้คุณผู้หญิงคะว่าไงคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเรียนหนังสือกันอยู่หรอคะเรียนหนังสือเมื่อคืนฉันได้ยินคุณผู้หญิงชมคุณผู้ชายทางการบ้านอยู่เลยค่ะใช่ฉันกับคุณผู้ชายเรียนหนังสืออยู่คุณผู้หญิงหน้าแดงทำไมคะไปเตรียมก๋วยเตี๋ยวให้คุณผู้ชายได้แล้วป่ะเดี๋ยวคุณผู้ชายลงมาแล้วไปฉันหิวแล้วเลยไปก๋วยเตี๋ยวน่ากินจังอร่อยนะคะคุณโอ้โหนะวันนี้ฉันแต่งตัวแรกจังคุณผู้ชายนี่คุณผู้ชายด่าคุณเหรอคะฉันล้อเล่นฉันแค่อยากรู้ว่าเธอจะเข้าใจภาษามากแค่ไหนหนูรู้ค่ะหนูเก่งหนูพัฒนาแล้วคุณผู้ชายเป็นไงคะเสื้อตัวนี้สวยไหมคะเนี่ยคุณผู้หญิงให้หนูเลยนะคะจ้าสวยมากสวยสุดสุดสวยที่สุดในโลกเลยพอได้แล้วคุณว่าแต่แกล้งนายอยู่แหละกินนั่นละค่ะเดี๋ยวเย็นหมดจ้าคุณภรรยาคุณสวยเดี๋ยวเอาน้ำให้นะคะอุ้ยนะก๋วยเตี๋ยวหกรีบไปค่ะคุณผู้ชายหนูไปอย่างนี้แหละค่ะนี่เป็นหนังของเขาอ่ะบอกให้ไปเอาผ้ามาเช็ดเป็นแบบนี้เลยค่ะชิมได้แล้วคุณโอ้
4 5 6นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหัวถุงของคุณผู้ชายที่สามเมื่อกี้เดี๋ยวนะอย่าบอกนะที่หายไปเนี่ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวค่ะเนี่ยกับบ้าตาฉันบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหงให้ไปเอาผ้ามาเช็ดก๋วยเตี๋ยวหงไม่ได้ให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหงผมโอ้ยคุณผู้ชายทำไมไม่บอกให้เร็วๆกว่านี้ล่ะคะคุณผู้ชายผมขอโทษครับคุณนาขอโทษที่ผมบอกคุณช้าครับจับบ้าหรือเปล่าแกไม่กินเองเลยโอ้ยก๋วยเตี๋ยวหกถุงใครจะไปกินหมดอุ้ยปวดหัวปวดประสาทป่าเอ้ยไม่เป็นไรนะนาอย่าถือสาคุณผู้ชายเขาเลยนะต่อไปก็ฟังให้ดีๆฟังให้เข้าใจก่อนไม่ต้องรีบทำหรอกค่ะคุณผู้หญิงขอโทษนะคะไม่เป็นไรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนายกินได้เลยนะกินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะเดี๋ยวฉันขึ้นไปเอาเงินค่าก๋วยเตี๋ยวมาให้ค่ะคุณผู้หญิงต้องคิดมากนะโอเคแล้วเออนะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูงานที่โรงแรมหน่อยฝากเธอดูแลคุณผู้หญิงด้วยล่ะคุณผู้หญิงไม่ค่อยสบายได้ค่ะคุณผู้ชายนี่ค่ะขาโลดดีๆนะคะคุณผู้ชายดูแลคุณผู้หญิงนะไม่ใช่ไปกวนคุณผู้หญิงรู้แล้วค่ะคุณผู้ชายหนูจะดูแลคุณผู้หญิงให้แม่ยายดีเลยค่ะเลิกร้องไห้ได้แล้วคุณผู้หญิงปลอดภัยแล้วหมอบอกคุณผู้หญิงไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เป็นลมหน้ามืดไปน่ะ
าแค่คุณผู้หญิงไม่เป็นอะไรอ่ะฉันก็ดีใจแล้วค่ะฉันขอบใจเธอมากนะนาที่เธอเป็นห่วงผู้หญิงแล้วยังอุตส่าห์แบกคุณผู้หญิงมาส่งโรงพยาบาลอีกเธอเก่งมากเลยรู้ไหมคุณผู้ชายอะให้คุณผู้หญิงทำการบ้านหน่อยอีกนะคะทำการบ้านก็เมื่อคืนได้ยินคุณผู้ชายชมคุณผู้หญิงทำการบ้านเห็นไหมคุณผู้หญิงเป็นโลเลย โอเคโอเคต่อไปฉันไม่ให้คุณผู้หญิงทำการบ้านหนักก็ได้รู้ดีไปหมดรู้ดีทุกเรื่องคุณผู้ชายพูดละไม่มีเลยคุณผู้ชายคะแล้วคุณผู้หญิงจะฟังเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับบ้านได้แล้วขอบใจเธอมากนะนาที่ช่วยฉันไว้ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเนี่ยมีมูคู่กับหนูมากมายเลยค่ะเพื่อคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายถึงตาหนูก็ยอมค่ะแต่คุณผู้หญิงต้องออกกำลังกายบ้างนะคะทำไมล่ะเธอกลัวฉันเป็นลมอีกแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะฉันเนี่ยหายดีแล้วไม่ใช่ค่ะคือคุณผู้หญิงตัวหนามากเลยค่ะวันหน้าหนูแบกคุณผู้หญิงไปนะปวดหลังมากเลยค่ะนี่เธอหาว่าฉันอ้วนเหรอนะไม่ใช่ค่ะคุณผู้หญิงขออะไรคุณนะฉันมีอะไรจะให้อะไรคะคุณผู้ชายของขวัญพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอช่วยคุณผู้หญิงไว้ทอขอบคุณค่ะคุณผู้ชายนี่คือทอเส้นแรกของชีวิตหนูเลยนะคะชีวิตหนูยังไม่เคยมีทอแบบนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชายนะเธอก็ทำงานกับฉันมาตั้งนานแล้วเนาะทั้งดูแลบ้านทั้งดูแลคุณผู้หญิงเธอคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะเอางี้ไหมอาทิตย์นี้ฉันว่างเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปพักผ่อนไปเที่ยวทะเลดีไหมดีค่ะคุณผู้ชายหนูอยากไปทะเลค่ะเขาบอกว่าทะเลสวยมากเลยค่ะทะเลก็เคคๆค่ะเคยไปแล้วเหรอไม่เคยไปค่ะหนูเคยเห็นในทีวีค่ะคุณผู้หญิงเดี๋ยวพาไปดูของจริงนะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนนะกระทะกระเทียมข้าวเหนียวหม้อพกสากตะหลิวโอ้โหจะเอามาทำไมเอาคุณผู้ชายหนูก็เอาไปทานกับข้าให้คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงกินไงคะคุณผู้ชายน่ะกินเยอะๆอยู่โอ้ยอย่าบ้าตายนะเราไปเที่ยวทะเลของพวกเนี้ยไม่ต้องเอาไปก็ได้เราไปซื้อกินเองได้ค่ะคุณผู้หญิงนี่คุณไม่ต้องขับรถเองแล้วนะคะฉันหาคนขับรถคนใหม่ให้คุณแล้วคนขับรถคนใหม่คอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชาคนขับรถคนใหม่หนาคนเดียวก็จะปวดหัวแล้วมาเจอทำรถคนนี้อีกโอ้โหรับรองงานเนี้ยบันเทิงคูณ3แน่เลยคาราคาโอ้ยคุณภาษาคะมาค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะมากันเอง2คนเลยไม่พร้อมอ่ะแต่หนูพร้อมแล้ว